นี้ผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2565ทุกคนนะครับก็ขออำนวยอวยพรให้นักศึกษาทุกคนประสบความสำเร็จในการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคนนะครับ